อดีตสามีซุปตาร่ายยาวหลังหย่าฟาดประโยคเด็ดช่วยใจดีกับผมหน่อยแล้วกันทำเอาบรรดาแฟนคลับทั่วโลกช็อกไปตามๆกันเพราะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศอย่างทีเพิร์ได้รายงานว่าบริตนีย์สเปียร์และแซมแอสการีแยกทางกันแล้วหลังจากแต่งงานได้14เดือนและบริตนีย์สเปียร์ถูกสามีของเธอฟ้องหย่าล่าสุดแซมแอสการีได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ของตัวพร้อมข้อความที่ว่า After 6 year of love and commitment to each other my wife and I have decided to end our journey together wilhontolovendrestpect we have foreach other and iwishher the best away shit happen asking for privacy so iwill just up foreverione including media to be kind and thugstful หลังจาก6ปีแห่งความรักและความผูกพันที่มีต่อกันผมและภรรยาได้ตัดสินใจยุติการเดินทางร่วมกันเราจะยึดมั่นในความรักและความเคารพที่เรามีต่อกันและฉันปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอและอยากให้ทุกคนรวมถึงสื่อต่างๆช่วยคิดให้ดีก่อนเขียนข่าวและช่วยใจดีกับผมหน่อย